สวัสดีครับมาหาของกินกันหน่อยเช่ากล้วยอ๋อเช่ากล้วยสแกนเงินสดจ้ะสแกนเงินสดจะจ่ายเงินสดหรือสแกนรูปเป็นเงินได้ไหมเยอะมากเลยนะอันนี้เชียงใหม่นะครับซึ่งเดินหาของกินโดยเฉพาะนะผมว่าคือรถไม่ได้ยังไงซะไม่ได้ของกินอร่อยๆทั้งนั้นนะครับนี่ก็งานวัดญี่ปุ่นนะแต่บรรยากาศจะแบบบ้านๆเราแต่จริงๆทุกประเทศก็ไม่ต่างเดินเท่าไหร่นะครับรวมถึงประเทศด้วยลองไหมเอาปลาไปปลาไปอยู่กับไอ้มันไหนอุ้ยระเบิดพี่เขาจิ้มพอดีเลยนะครับเมื่อกี้น้ำแตกซื้อสีจะมีเส้นอะไรเงี้ยจะภาพเราหายก็ผมว่าว่าต้มจับยิ้มเขาบอกว่านะครับว่าเฮ้ยโอ้โหคุ้นอ่ะคุ้นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์ไปแล้วเหรอวะเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนี่ยทะลุแมสมาเลยเนี่ยมองอยู่นะรู้เลยใช่ไหมเออเห็นแววตาที่เลยใช่เลยโอ้โหเอ้าตกเป็นหายไปเลยแล้วตอนนี้อะไรยังไงบ้างอธิบายสั้นๆเลยไม่รวบรัดหนึ่งนาทีเลยสรุปเลยใช่ไหมถังแตกเดินเดินเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเพื่อนเจอใช่น้องสองคนเขาเดินนำไปโอเคเดี๋ยวกลับมาขายนะเอาดิที่ลงเตยเป็นไงบ้างเฮ้ยช่วงนี้ช่วงแกเลยนี่ป่ะอะไรนะครับลงเตยที่นู่นอ่ะเก่งโอ้ไม่กล้าพูดนะกล้องด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่ทุกที่เลยพี่ใช่ผมปิดไปทั้งหมดเลยก็คือหยุดไปก่อนเลยใช่จะว่าไปพี่ก็8เดือนเลยเดี๋ยววนกลับมานะไปตามน้องเดี๋ยววนมาไปตามเจ้าภาพก่อนอ๋อนี่งานญี่ปุ่นนะทำเรื่องงานญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าภาพเราหายไปปรีเซอร์ใช่เพื่อนที่ขายด้วยกันนะครับวันนี้คนต่อเยอะเมื่อกี้ผมพูดไปถึงตรงนี่ไงจ้ะตรงที่เขาเรียกอะไรนะคือในต่างประเทศเด็กน้องก็จะมีร้านคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นแต่ก็มีสตรีทฟู้ดบ้านเราในต่างประเทศด้วยนะครับก็ประมาณนี้เลยซึ่งในต่างประเทศเองก็เยอะต่างกันจะต่างหมดแล้วมั้ง
เดินหน่อยว่ามีอะไรให้กินบ้างเราจะเลือกเพราะว่าถูกป่าวอันนี้น้ำมะพร้าวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อก่อนที่เราเคยพูดถึงเรื่องหน้ากากกันใช่ไหมครับว่าอนาคตคนเราจะใส่หน้ากากเข้าหากันซึ่งมันก็เป็นแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าในยุคพ่อแม่เราเมื่อก่อนเราก็จะขับรถที่ไม่ได้เปิดไฟเหมือนปัจจุบันนี้ครับพอเปิดไฟก็เป็นคนทักนะครับแต่อนาคตก็เรื่องพวกนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติทันทีเดี๋ยวไปเดินดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันถ้าเสียงนี้เป็นเสียงที่คุ้นเคยมากนะก็จะมีน้องที่อยู่ที่ถนนคนเดินวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่ว่าผมจำเสียงน้องก็ได้ต้องใช่แน่ๆอะไรอย่างนี้คนนึงก็จะเป็นร้านละเล่นเครื่องดื่มนะฮะเดี๋ยวเหลือล็อกสุดท้ายละก็ไม่ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าคนเยอะมากๆนะฮะมีสเต็กนี่ด้วยวาฟเฟิลอุ้ยมาแล้วนะคะค่ะนี่กลับมาแล้วนะคะยังไม่ค่ะยังได้ค่ะก็จะมีญี่ปุ่นต่างโอ้ไม่มีรถไฟด้วยเวทีสิงห์สวรรค์ชัดเลยผมเจอลุงที่ถนนคนเดินบราวนี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่น้องคนที่ผมคิดว่าใช่คือไม่ได้รับคิดว่าเป็นน้องผู้ชายนะครับแต่ว่าคนที่ร้องเพลงอยู่เป็นน้องผู้หญิงนะครับก็ถึงจุดทางเข้าที่เราเข้ามาแล้วอันนี้น่าสนใจนี่ไงเรื่องผมแบบไม่เจ๋งมากอันนี้เจอที่ Central Face อันนี้เป็นไก่ทอดนะครับตะไคร้เกลือพริกไทยดำพริกแห้งตอนนี้ฉาบไว้ตรงที่เราเข้ามาครับเดียวขอเดินวนไปจะใช้เวลาแค่10นาทีนะครับในการเดินวนก็นะครบรอบละมีสิ่งที่เรากินตัวญี่ปุ่นอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมจะไปนั่งรถไฟเหรอเมื่อกี้เจอร้านเพื่อนตรงนู้นด้วยจะไปนั่งกินไงอ๋อนี่ไม่มีที่นั่งแล้วใช่ไหมมีตรงนู้นเดินลับไปเลยก็ได้นะโอเคถ้าผมว่าคืออนาคตเราจะฉายกันแบบเมนนี้ก็คือ face to face แล้วทำไมเลือกเบอร์ที่เราสนใจไม่รู้จะกินอะไรไก่ย่างส้มตำอ
ินติดเลยติดเพลงต่อเพลงอยู่5วันงั้นน่าจะเหมาะกับบรรยากาศดึกๆเข้ามาเที่ยวเหมือนงานกาซ่า8เพลง8 40วันนึงเหรอซึ่งประมาณนั้นนะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกไปทำไมถึงชอบร้องเพลงคะน้องไอตุ๋นโอ้มีเครื่องดื่มด้วยนะครับชอบเปิดเพลงให้ผมฟังแล้วผมก็ร้องตามตลอดก็คือแบบชื่นชอบนะฮะโอเคนะเราต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมเดินวนละทั้งหมดนี่เลยมีถ้าผู้ใหญ่เล่นได้จะเป็นอะไรที่แบบโอ้สุดท้ายเราก็เดินวนมาที่เดิมครับนี่น่าสนใจของผมอีกไกลของโกรธโอเคครับผมสวัสดีครับ